สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขนลุกเปิดภาพส่วนหัวพญานาคไม่ไกลจากถ้ำนาคาเหมือนอยู่ในป่าบางบทหลังฮือฮาพบถ้ำนาคาที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬภายในถ้ำพบหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับลำตัวของพญานาคอย่างมากกลายเป็นกระแสโด่งดังและมีการนำไปเปรียบเทียบกับหินที่มีลักษณะเหมือนหัวพญานาคที่สปป.ลาวตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดสร้างความฮือฮาอีกเมื่อมีการค้นพบส่วนหัวของหินพญานาคไม่ไกลจากถ้ำนาคามากนักอีกทั้งยังพบป่าบางบทที่ดูลึกลับพิศวงโดยเพจบึงการเดได้โพสต์ภาพหินที่มีส่วนหัวของพญานาคโดยทางเพจเผยภาพและข้อมูลว่าความลึกลับถ้ำนาคาส่วนหัวส่วนท้องและป่าบางบทวันนี้มีโอกาสได้ไปถ้ำนาคาอีกครั้งกับทีมททสำนักงานอุดรมีความสุขมากๆครับที่ทางอุทยานภูลังกาเลือกภาพของผมใช้ประกอบภาพหัวข้อเกร็ดนาคาขยายและเขียนเรื่องราวตรงบันไดทางขึ้นส่วนภาพชุดนี้ชุดที่เพิ่งอัพนี้เป็นชุดที่เพิ่งถ่ายใหม่3ภาพและภาพเก่า1ภาพคือภาพที่ทางอุทยานเลือกใช้ประกอบหัวข้อเกร็ดนาคาภาพชุดใหม่มีความลึกลับในส่วนหัวและส่วนท้องเป็นเกร็ดชิ้นใหญ่กว่าในจุดอื่นๆรวมทั้งรูปทรงของต้นไม้และบรรยากาศที่ทำให้เราคิดว่าอยู่เมืองบางบทหรือเมืองลับแลสักแห่งบนโลกคู่ขนานนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ